หลายคนคงทราบกันแล้วครับว่าการแข่งขันโมโต GP นับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่อันตรายที่สุดและเป็นรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งไม่แปลกเลยครับที่ค่าเหนื่อยของนักแข่งแต่ละคนจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเพื่อแลกกับความเสี่ยงในกีฬาที่พวกเขารักวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปส่องรายได้ของนักแข่งโมโต GP กันครับสวัสดีครับอยู่กับผมกระดม4เกมมิ่งอันดับที่14อากุสโตเฟอร์นันเดสจากทีม Tech Tree Gas Gas ราอูเฟอร์นันเดสจากทีม RNF Team มาโกเบซิกกี้จากทีมมุนนี่ VR46 Racing ฟาบิโอดิเจอันนันโตนิโอจากทีมดูคาติแกรซิดี้เรซซิ่ง4คนนี้ครับมีรายได้ที่เท่ากันคือ 300,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 10.3 ล้านบาทโดยที่จะได้รับ 15,000 ดอลลาร์ต่อสนามหรือประมาณ 516,000 บาทต่อการแข่งขันเลยครับอันดับที่13ลูก้ามารินีจากทีมมุนดี้ VR46 Racing โดยที่ลูก้ามารินีจะได้รับค่าเหนื่อย 350,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ12ล้านบาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 20,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 688,000 บาทต่อการแข่งขันเลยครับอันดับที่12ทากาอากินาคากามิจากทีม LCR Honda Idemitsu โดยที่ทากาอากินาคากามิจะได้รับค่าเหนื่อย 650,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 22.3 ล้านบาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 36,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,257,000 บาทต่อการแข่งขันเลยครับอันดับที่10คอเก้มาร์ตินจากทีมพรีมาพาแม็กเรซซิ่งสำหรับคอเก้มาร์ตินครับจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 675,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 23,247,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 37,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,291,500 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่9มิเกลโอลิเวราจากทีม RNF Team สำหรับมิเกลโอลิเวราครับจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 750,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 25,830,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 40,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 1,377,600 บาทต่อการแข่งขันเลยทีเดียวครับอันดับที่8ฟรังโกโมเบเดลลี่จากทีมยามาฮ่าแรดบินเดอร์จากทีม Red Bull KTM Factory อเล็กซ์มาเกสจากทีมแกรซินี่เรซซิ่งโดยทั้ง3คนนี้ครับจะได้รับค่าเหนื่อยเท่ากันครับอยู่ที่1ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 34,440,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 52,500 ดอลลาร์หรือราวๆ 1,881,100 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่7โพเอสปาการ์โรจากทีม Tech Tree Gas Gasซึ่งโพเอสวากาโร่ครับจะได้รับค่าเหนื่อย2ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 68,880,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 150,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,616,200 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่6อเล็กรินจากทีม LCR Honda Crystalโดยที่อเล็กดินครับจะได้รับค่าเหนื่อย 2,200,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 75,768,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 18,450 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,735,018 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่5อีเนียบาสเตเนนีจากทีมดูคาติเลโนโวซึ่งอีเนียบาสติเนนี่ครับจะได้รับค่าเหนื่อย 2,500,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือราวๆ 86,100,000 บาทโดยถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 115,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,966,600 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่4อเล็กซ์เอสปาการ์โรจากทีมอพิเลียเรซซิ่ง
จ็คมิลเลอร์จากทีม Red Bull KTM Factory โจอันเมียจากทีม Repsol Honda ซึ่งทั้ง3คนนี้ครับจะได้รับค่าเหนื่อยที่เท่ากันคือ3ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือราวๆ103,320,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 158,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 5,441,520 บาทต่อการแข่งขันเลยครับอันดับที่3 Maverick Vinales จากทีม Aprilia Racing Johan Zarco จากทีม Prima Pramac Racing ซึ่งทั้ง Maverick Vinales และ Johan Zarcoจะได้รับค่าเหนื่อยที่เท่ากันคือ4ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือราวๆ137,760,000 บาทหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 200,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 6,888,000 บาทต่อการแข่งขันเลยทีเดียวครับอันดับที่2ฟรานเชสโกบันยาย่าจากทีมดูคาติเลโนโวฟาบิโอควาตาราโรจากทีมยามาฮ่าซึ่งทั้งฟาเชนโกบันยาย่าและฟาบิโอควาตาราโรจะได้รับค่าเหนื่อยที่เท่ากันคือ5ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือราวๆ172,200,000 บาทกันเลยทีเดียวครับหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 275,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 9,471,000 บาทต่อการแข่งขันครับอันดับที่1ครองตำแหน่งนักแข่ง MotoGP ที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดมาอย่างยาวนานครับสำหรับมาร์คมาร์เกสจากทีม Repsol Honda ถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้มูลค่าของแชมป์โลก8สมัยผู้ที่สร้างสถิติมามากมายนั้นลดลงเลยครับโดยที่มาร์คมาร์เกสจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึง16ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ551ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับหรือถ้าแบ่งเป็นรายได้ต่อการแข่งขันก็จะได้รับ 1,100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 37,884,000 บาทกันเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดของนักแข่งแต่ละคนยังไม่รวมเงินรางวัลที่ได้จากการชนะหรือขึ้นโพเดียมแต่ละสนามตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญานะครับหรือรายได้จากการเป็นแชมป์โลกรายได้จากสปอนเซอร์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนตัวนักแข่งหรือรายได้อื่นๆอีกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพเลยครับที่มีรายได้สูงมากๆครับเพื่อนๆคิดว่ารายได้ที่นักแข่ง MotoGP ได้รับมันคุ้มค่าหรือไม่กับการที่เสี่ยงอยู่ตลอดเวลาในการแข่งขันหรือเพื่อนๆคิดอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆจากการ4 Gaming เรื่องราวต่อไปของ MotoGP จะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ